วันนี้พวกเราก็ได้มาทำบุญถวายทานสมาทานศีลศีล5ก็มีศีล8ก็มีนะแล้วพวกเราก็นะมารัตนาธรรมซึ่งข้อธรรมในวันนี้ก็ขึ้นต้นได้ว่าสุขาสังคสะสามัคคีคือความพร้อมเพียงของหมู่นั้นนะสามัคคีกันแล้วทำให้เกิดความสุขซึ่งเป็นการยกพุทธภาษิตเอาไว้นะในธรรมบทมาสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่นั้นทำให้เกิดความสุขนะในชีวิตของเราความก็ว่าสุขาก็คือความสุขนั่นเองนะสามัคคีปองดองซึ่งกันและกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันย่อมจะนำความสุขมาให้ไม่ว่ากิจการงานใดๆในครอบครัวถ้ามีความสามัคคีกันในทางที่ถูกธรรมะแล้วก็ย่อมให้เกิดความสุขในครอบครัวนั้นในหมู่ในคณะนั้นในตำบลในหมู่บ้านตำบลอำเภอนั้นๆตลอดจนว่าในสังคมหมู่ใหญ่ในจังหวัดในประเทศมนุษย์ทุกคนมีความสามัคคีปองดองเป็นอันเดียวกันย่อมจะมีความสุขในหมู่ชนนั้นๆอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยจิตทุกดวงนั้นปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์นี่ความสุขที่จะเกิดขึ้นได้นะก็จะต้องมีธรรมะมีธรรมะในใจเมื่อทุกคนมีธรรมะในใจนะก็จะมีความสุขเกิดขึ้นเช่นวันนี้พวกเราก็เรามีธรรมะมีธรรมะคือมีความเสียสละในการทำทานนะเสียสละเมื่อทุกคนทำทานแล้วก็มีความสบายใจเพราะสังคมที่เราอยู่ในวันนี้เราไม่เบียดเบียนกันทุกคนมีจิตที่จะให้นะไม่มีจิตที่จะขโมยของคนอื่นเขาไม่ขโมยความรักของคนอื่นเขาพวกเราตั้งสติในการภาวนาไม่ทำให้ใจของเรานั้นมึนเมาด้วยสุราเมรัยแล้วชีวิตของเรานั้นก็ไม่ไปเบียดเบียนชีวิตบุคคลอื่นเขาทางกายทางวาจาส่วนทางใจก็พยายามควบคุมในกรรมฐานอันนี้จะเห็นได้ว่าพวกเรานั้นน่ะเมื่อไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็มีความสงบเมื่อมีความสุขในสังคมของผู้ที่มุ่งหวังความดีเมื่อทุกคนตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าองค์พระประทีปแก้วก็ตรัสว่าพวกเรากำลังเดินทางไปสู่นิพพานคำว่านิพพานนี้เป็นภาษาพื้นที่เขาใช้กันอยู่ในประเทศอินเดียแปลว่าความเย็นเมื่อระดับความร้อนได้ใจของเราเย็นก็เรียกว่านิพพานแต่นิพพานทีละน้อยเมื่อเรามีความโลภเกิดขึ้นความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราก็มีสติรู้ว่าโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาแล้วแค่นี้นะใจของเราก็นิพพานได้นะชั่วคราวเป็นต่อทางเข้าวิมุตติหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงคราวนี้พระพุทธองค์ก็สอนว่าเมื่อพวกเราวันนั้นน่ะพยายามปฏิบัติมีสติดูที่จิตเมื่อเรามีสติดูที่จิตเมื่อจิตมีความปรุงแต่งเราก็รู้เท่าทันไอ้ความรู้เท่าทันเนี่ยนะรู้เท่าทันในขณะที่จิตเริ่มจะคิดหรือคิดออกไปแล้วเราก็รู้แล้วเมื่อสติความรู้นี้มันมีกำลังมากความคิดนั้นแหละมันจะดับลงไปใช่ไหมมันจะมีสัดส่วนอยู่ถ้าความคิดความปรุงแต่งที่เกิดจากความโลภโกรธหลงมีกำลังมากนะ 90% มีกำลังมากสติของเรามีแค่ 10% นี่ก็จะหยุดความคิดไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะสังขารนั้นปรุงแต่งมันมีกำลังมากเราก็รู้อยู่ว่านะโทสะโมหะนะวาราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นคือความยินดีความยินร้ายความหลงเกิดขึ้น
แต่เราก็จะหยุดความคิดนึกปรุงแต่งนั้นไม่ได้เพราะกำลังของสติของเราเนี่ยมันน้อยตรงนี้เราก็ต้องอดทนก่อนนะอดทนเฝ้าดูเอาไว้ตามรักษาจิตของเราไว้ได้จังหวะแล้วก็ดึงสติของเรานั้นกลับมาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือคำบริกรรมภาวนาพุทโธนะอันนี้ในวันเราตามรักษาจิตของเราแต่ถ้าเราจะไปตามรักษาจิตแล้วจิตจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปรู้ไว้รู้เท่าทันเอาไว้อย่างเดียวแต่มีแต่ความนึกคิดปรุงแต่งไปทั้งวันอันนั้นตามดูอยู่ตามรู้อยู่ว่ามีความโลภความโกรธความหลงแต่กำลังสติของเรานั้นมันไม่สามารถที่จะหยุดความคิดได้นะไม่พอก็ต้องมาพยายามแล้วเหมือนว่าเชื้อโรคมันมีกำลังมากแล้วนะเราให้ยาไปแล้วเราก็รู้อยู่นะแต่ว่ายานั้นไม่สามารถที่จะทำให้เชื้อโรคในเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสในร่างกายของเรานะมันลดไปได้นะมันดื้อยาซะแล้วนี่สติของเรามันไม่พอนั่นเองนะก็โรคกดหลงที่ปรุงแต่งไปก็หยุดไม่ได้เราก็จะต้องมาพยายามแล้วนะเช่นว่าเรานึกคิดปรุงแต่งไปในอนาคตพรุ่งนี้จะทำอะไรเดือนหน้าจะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรคือคิดไม่หยุดก็เราก็ต้องมีการวางแผนในอนาคตอยู่แต่เมื่อวางแผนแล้วถึงเวลาที่เราจะมานั่งกรรมฐานถึงเวลาเราจะเดินจงกรมเราต้องพยายามหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งต่างๆละวางไว้การงานของเราที่ทำเมื่อเลิกเวลาแล้วเราต้องฝึกหยุดนะในการที่จะไปคิดถึงนะต้องรวบรวมกำลังสติของเรามาอยู่กับการสวดมนต์มีสติในการสวดมนต์มีสติในการที่เราจะมาพิจารณาอยู่ในกายมีสติในการที่เราจะมาดูเวทนาหรือดูจิตดูธรรมของเรานะเราต้องมาสํารวมระวังอย่างนี้ไม่ให้ปรุงแต่งไปถ้าปรุงแต่งไปมากๆขึ้นมาก็เตือนตัวเองว่าชีวิตนั้นมันไม่แน่นอนนะความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนการที่เราระลึกถึงความตายนี้บ่อยๆจะมีอานิสงส์คือเกิดสัญญาจำได้จำหมายรู้ได้ว่ารูปก็ดีนามก็ดีไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นนี่เป็นสัญญาเป็นปัญญาเป็นสัญญาซะก่อนนะมันคล้ายๆกับปัญญาเหมือนกันนะคล้ายๆใกล้ๆกันกับปัญญาแต่มันจะเป็นสัญญาอารมณ์จำได้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงคือต้องตายเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่เป็นสัญญาแต่เมื่อเราพิจารณาถึงความตายแล้วก็รู้สึกว่าใจสลดสังเวชเกิดความสงบได้ในตำราในปริยัติเขาบอกว่าเป็นสมถกรรมฐานแต่เมื่อเราพิจารณาแล้วมันคล้ายๆวิปัสสนานะเรารู้สึกปล่อยวางได้ใจสงบนิ่งนะมันคล้ายๆกันแต่มันก็เป็นสมถกรรมฐานเป็นความสงบของใจแต่เมื่อเราฝึกบ่อยๆในมรณสติกรรมฐานเนี่ยนั่นเป็นยังไงใจก็สงบนิ่งนะเป็นสมาธิมาใจสงบนิ่งไปสมาธิแล้วเกิดความรู้มาอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตไม่แน่นอนนะเป็นความรู้ขึ้นมาไม่ใช่เป็นความคิดนะรู้ขึ้นมาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเป็นความรู้นี่เรียกว่าเป็นภาวนามายาปัญญาเป็นปัญญาเกิดจากการภาวนานั่นก็มีข้อที่สงสัยที่มีคณะลูกศิษย์ก็มาสอบถามกันมากว่าการดูจิตอย่างเดียวนี้สามารถเห็นธรรมะบรรลุธรรมะได้ไหมการดูจิตอย่างเดียวไม่ได้มาดูกายเลยสามารถเห็นได้ไหมนะเห็นธรรมได้ไหมอันนี้ก็ขอตอบว่าอยู่ที่กำลังวาสนาบารมีถ้ากำลังวาสนาบารมีของเรามากแล้วมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิตั้งมั่นนะไม่หวั่นไหวนะ
เมื่อมีสติรู้เห็นความเกิดดับของใจก็ดีเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วก็เห็นธรรมะได้สำเร็จได้แต่คราวนี้เราก็ต้องมาดูพื้นฐานของเราก่อนองค์พระชินวรก็ตรัสว่ามรรคอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิและปัญญาต้องทำให้สมังคีหรือสามัคคีกันนั่นแหละนะถึงจะได้มรรคผลนิพพานแต่เมื่อพวกเรานั้นเอาสติมาพิจารณาจิตแต่สมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดนะเห็นไหมมันยังไม่ครบองค์ของอริยมรรคเพราะสติตามดูนั้นถ้าตามดูแล้วนะองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมื่อเราตามดูแล้วสติของเรานั้นมันมีความมั่นคงสมาธิตั้งมั่นได้เราก็ละกิเลสได้ทีละน้อยจนในที่สุดเนี่ยสมาธิของเราได้พัฒนาขึ้นมาจากคณิกะสมาธินะเราก็มีสติระลึกรู้อยู่ว่ารูปนามไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราต่อมาเมื่อความยินดีความยินร้ายเกิดขึ้นสติก็รู้ว่าไม่แน่ไม่เที่ยงสมาธิมันก็ทรงตัวขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิการที่เรารู้ความไม่เที่ยงของจิตก็ดีของกายก็ดีในเบื้องต้นเป็นปัญญาแต่ปัญญานี้ยังไม่ได้เป็นภาวนามยปัญญานะยังเป็นปัญญาที่ยังเป็นสัญญาอยู่เมื่อยังเป็นปัญญาเป็นสัญญาอยู่นั้นน่ะนะก็จะพัฒนาขึ้นมาทีละน้อยในที่สุดสมาธินี้ต้องตั้งมั่นเพราะอะไรเมื่อเรามีอารมณ์ยินดีเมื่อเรามีอารมณ์ยินร้ายสติก็รู้ว่าเรายินดียินร้ายก็มาพิจารณาเห็นว่าความยินดีความยินร้ายไม่เที่ยงเห็นว่ากายนี้จะต้องตายเห็นว่ากายนี้ไม่สวยไม่งามความยินดียินร้ายนั้นนะความยินดีพอใจก็หายไปเจริญเมตตาภาวนาความยินร้ายก็หายไปจิตก็มาอยู่ตรงกลางเมื่อจิตมาสงบอยู่ตรงกลางนี้เนี่ยสมาธิเราก็เริ่มมีขึ้นมาแล้วเพราะอะไรเพราะไม่ปรุงแต่งกันไปเป็น10นาที15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอารมณ์ปรุงแต่งถึงจะดับมันดับเร็วขึ้นเพราะเราตามรักษาจิตของเราเรารู้เราก็พิจารณาแล้วก็เกิดความสงบทีละน้อยนี่ว่าเป็นตทังคะทีละน้อยๆดับกิเลสได้ทีละน้อยเป็นคณิกะสมาธิสมาธิก็เริ่มต้นขึ้นทีละน้อยแต่มันจะเหนื่อยหน่อยเพราะอะไรเพราะตาเห็นรูปอีกหัวได้ยินเสียงอีกมันก็ยินดีอีกแล้วยินร้ายอีกแล้วที่อารมณ์ที่ไม่พอใจก็ยินร้ายอารมณ์ที่ดีก็ยินดีนะเราต้องพิจารณาอีกถ้าเราไม่พิจารณามันก็จะยินดีไปปรุงแต่งไปสมาธิของเรามันก็ยิ่งไม่มีอยู่แล้วก็ยิ่งหมดไปเห็นไหมไม่มีเหลือเลยความตั้งมั่นก็ไม่เหลือเลยอย่างนี้จิตของเราไม่เป็นหนึ่งไม่สามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ละแม้แต่คณิกะสมาธิเราก็ไม่มีเราไม่สามารถตัดกิเลสได้เราก็ต้องพิจารณาบ่อยๆมันก็จะเหนื่อยนะมันจะเหนื่อยมากเลยนะเพราะสมาธิไม่ตั้งมั่นแต่เราพยายามอดทนแล้วก็พยายามปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติไปพยายามภาวนาไปอย่างนี้ในที่สุดน่ะเมื่อเรามานั่งสมาธิสมาธิของเรามันจะเพิ่มขึ้นนะและอยู่ในระหว่างวันเนี่ยเมื่อเรามีอารมณ์ยินดียินร้ายเราพิจารณาแล้วเราสามารถตัดไปได้เรื่อยตัดไปทีละน้อย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 นะมานั่งสมาธิกำลังเราก็มากขึ้นกำลังสมาธิมากขึ้นพิจารณาก็เห็นชัดเจนขึ้นนะว่าจิตนี้สักแต่ว่าจิตกายสักแต่ว่ากายเมื่อมีกำลังมากขึ้นมันก็จะส่งผลให้ปัจจุบันสมาธิของเรามันเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยเหมือนกันโดยที่เราก็คิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะเนี่ยแต่ในที่สุดสมาธิเนี่ยมันจะเพิ่มเติมขึ้นมานะจนทรงตัวได้มีความเบากายเบาใจได้โอ้อันนี้ก็ดีมากเลยนะเดินอยู่กับกายมันก็เบาสบายนะอย่างนี้เราก็ง่ายละในการรักษาจิตตามรักษาจิตของเราเมื่อตามรักษาจิตของเราได้อย่างนี้ได้ดีเป็นยังไงล่ะจิตก็สงบความยินดีความยินร้ายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพียงมีสติรู้เท่านั้นเองมันก็ดับแล้วเนี่ยนี่เรียกว่าตามรักษาจิตอย่างนี้ตามดูจิตอย่างนี้มันก็ได้ผลขึ้นมาเพราะสมาธินั้นทรงตัวแต่ว่า
คราวนี้เราจะรักษาจิตดูจิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆทรงตัวแล้วมีความสงบนิ่งนะความสงบนิ่งตรงนี้ยังไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญาต้องระวังแล้วนะทีแรกเราระวังในส่วนที่เราปฏิบัติต่อมาเกิดความสงบนิ่งเย็นจิตเย็นใจมากเลยนะความสงบกายเบาจิตเบามีความคิดเพียงรู้ความคิดมันก็ดับไปแล้วมีความยินดีสติรู้เท่าทันความยีความยินดียินร้ายก็ดับแล้วก็เกิดความสงบนิ่งอยู่อย่างนี้มันนิ่งมากๆขึ้นมันอยู่ได้เป็นเดือนก็ได้อย่าเข้าใจว่าตรงนี้เราได้มรรคผลนิพพานแล้วนะตรงนี้เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานถ้าเราหลงตรงนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าเราจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนิพพานเข้าใจว่าเราเห็นธรรมเห็นไหมตรงนี้เรียกว่าเราจะหลงแล้วจะเป็นเครื่องกลางกั้นไม่ให้เกิดวิปัสสนาท่านเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสนะสิ่งที่กั้นเราไม่ให้เกิดวิปัสสนาเกิดขึ้นกั้นวิปัสสนาไม่ให้เกิดขึ้นความรู้แจ้งไม่ให้เกิดขึ้นก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสเย็นจิตเย็นใจสบายรักษาจิตได้มีอารมณ์มากระรู้เท่าทันแล้วก็ดับไปมีอารมณ์มากระรู้เท่าทันแล้วก็ดับไปก็เข้าใจว่ามรรคผลนิพพานเป็นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ต้องระมัดระวังแล้วตรงนี้ไม่ค่อยจะเชื่อใครนะเพราะจิตเราเห็นเองสงบเองรู้เองมาครูบาอาจารย์จะสอนว่าให้เรามาพิจารณาให้ออกมาจากความสงบจิตของเราก็จะมาพิจารณากายเอาสติมาดูกายพอดูกายมันจะวิ่งเข้าไปหาความสงบเลยมันไม่เอาละไม่พิจารณากิเลสมันก็จะหลอกว่าการดูกายเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่หยาบนะกายนี้ไปต่างดูเป็นของหยาบเราจะมาดูจิตดูใจอย่างนี้แหละแล้วก็ดูอย่างนี้ไปจะต้องสำเร็จมรรคผลนิพพานแน่นอนตามที่องค์พระชินวรสอนเนี่ยเข้าใจไปอย่างนี้นะเข้าใจหลงไปแล้วเมื่อหลงไปอย่างนี้แล้วก็ดูไปเรื่อยๆจิตก็สงบไปมากขึ้นนี่ยิ่งจะหลงไปแล้วเข้าใจว่าเป็นมรรคผลนิพพานเลยก็ได้นะก็เข้าใจว่าวิธีอย่างนี้ดูจิตไปอย่างนี้สามารถระงับนิวรณ์ได้ก็เป็นมรรคผลนิพพานตัวเองก็หลงด้วยก็สอนคนอื่นให้หลงด้วยนะก็พากันหลงกันไปใหญ่คราวนี้สาวกขององค์พระจอมไตรหลวงพ่อชานั่นก็สอนว่าอย่าทำอย่างนั้นนะให้กลับมาพิจารณาที่กายนี้อีกดูซิกายภายนอกเป็นยังไงกายภายในเป็นยังไงนะเมื่อกลับมาพิจารณากายได้คราวนี้จะเห็นแจ้งชัดไปอีกแล้วเห็นสภาวะธรรมปรากฏขึ้นเห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความสงบที่เคยได้รับจะลึกซึ้งไปเกิดมาก่อนสาวกขององค์พระชินวรท่านปฏิบัติมาได้แล้วนี่ท่านรู้แล้วท่านรู้วิธีการทำแล้วที่จะเกิดมรรคสมังคีกันเรามาปฏิบัติเพื่อสงบจิตสงบใจได้ก็เข้าใจว่าเป็นมรรคสมังคีหรือเป็นมรรคผลนิพพานแล้วอันนี้มันหลงไปตรงนี้แหละครูบาอาจารย์น่ะผู้ท่านที่มีปัญญามีสติปัญญาว่องไวท่านจะสอนเราให้เรากลับมาพิจารณาในกายเห็นลึกซึ้งขึ้นมาจิตจะสงบขึ้นนะจิตจะแยกจากกายกายกับจิตนี้เป็นคนละส่วนกันแล้วนี่แยกโดยวิปัสสนานะในเบื้องต้นนั้นมันแยกกันโดยสมถะกรรมฐานน่ะกายเบาจิตเบาจิตสงบนิ่งแต่ต่อมามันแยกด้วยวิปัสสนาเนี่ยนะความรู้สึกว่ากายกับจิตมันแยกกันมาคนละส่วนกันเราก็เห็นเริ่มเห็นชัดแล้วว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเอาสติมาพิจารณาที่จิตนะเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนี่ก็ไม่ใช่เราอีกนะก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาอีกเห็นว่าจิตนี้สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นแจ้งชัดขึ้นมาเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้ในบางครั้งก็พิจารณากายแล้วสู่ความสงบในบางครั้งสงบแล้วก็ออกมาพิจารณากายสลับกันไปจนมามรรคสมังคีศีลสมาธิปัญญารวมกันขึ้นมาแล้วนะเกิดความรู้ขึ้นความรู้ไม่ใช่ความคิดเป็นความรู้เกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่ามรรคสมังคีนะเราก็จะเห็นธรรมบรรลุธรรมขึ้นมาได้เราจะเข้าใจในการปฏิบัติชัดเจนว่าต้องอาศัยทั้งศีลสมาธิและก็ปัญญาไปด้วยกัน
นะไม่ใช่เราจะมีปัญญาเดินไปอย่างเดียวสมาธิไม่ตั้งมั่นแล้วเราจะได้เห็นธรรมรู้ธรรมนั้นเป็นไปไม่ได้มักไม่สมักไม่สมัครกันนะหรือว่าเราจะใช้สติเดินเข้าไปนั่นน่ะนะอย่างเดียวสมาธิไม่ตั้งมั่นก็ไปไม่ได้ต้องอาศัยสมาธิด้วยและสตินั้นต้องตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมคือศีลด้วยเพราะฉะนั้นให้พวกเราภูมิใจว่าวันนี้เราสมาทานศีล5ศีล8เป็นพื้นเป็นฐานเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายที่จะให้ใจของเรานั้นมีสติมีสมาธิมีความเพียรแล้วก็มีปัญญาที่จะตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหันได้เห็นวัตถุสิ่งของภายนอกล้วนแล้วแต่สมมุติบัญญัติขึ้นมาเมื่อสติของเราตั้งมั่นปัญญาเกิดสมาธิตั้งมั่นดีแล้วปัญญาเกิดเราจะเข้าใจได้นะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหันได้เลยว่าวัตถุสิ่งของภายนอกนะมันไม่ใช่สิ่งที่สวยที่งามแต่อย่างใดมันเป็นของสมมุติเห็นไหมศาลาที่เรานั่งอยู่นี่แหละเราสร้างกันใหม่ขึ้นมาช่วยกันมาด้วยศรัทธานะตกแต่งด้วยสถาปนิกมีความคิดนายช่างมีความชำนาญนะช่วยกันขึ้นมาเราเห็นว่าเออมีความสวยงามแต่ความสวยงามถ้าเรามองไปแล้วเห็นว่าธรรมชาติข้างนอกมีต้นไม้ที่มีความเขียวชะอุ่มพุ่มสวยนี่แหละนั่นคือธรรมชาติก็คือความเย็นนั่นเองก็เกิดความสวยสดงดงามนี่ว่าตามธรรมชาติหรือว่าสร้างได้สัดส่วนที่พอเหมาะพอดีแล้วก็มีความรู้สึกเช่นนั้นแต่ตัวสราเขาเองเขาไม่ได้รู้อะไรเขาไม่ได้สวยเขาไม่ได้งามเขาเป็นวัตถุธาตุตามธรรมชาติใจของเรานี้ปรุงแต่งไปทางหักถ้าใจเราไม่ได้ปรุงแต่งไปแล้วเราก็เห็นว่าเป็นธรรมชาตินะอยู่เหนือในสิ่งที่เป็นสมมติบัญญัติทั้งหลายไม่มีสิ่งเหล่านี้มีลักษณะความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละว่าเราก็เห็นธรรมะมองเห็นธรรมะก็จะเห็นอย่างนั้นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตะวันตกใจก็บอกไม่ใช่หรอกเป็นธรรมชาติอะไรๆก็เป็นธรรมชาตินะตามธรรมดาอย่างนั้นจึงว่าเราก็มองว่าพระพุทธศาสนานั้นก็คือการที่เราจะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะเป็นธรรมชาติมีลักษณะของความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาสังขารรูปนี้ก็ดีนามนี้ก็ดีก็เป็นธรรมชาติของความเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเช่นนี้แหละเพียงเรารู้เท่าทันพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะพระองค์จะมาบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมชาติใดนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาถ้าเรามารู้เท่าทันอย่างนี้เราก็เห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมพระพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมะเนี่ยที่อนิจจังทุกขังอนัตตานี่ถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อไหร่เราเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระตถาคตเลยโอ้พระพุทธเจ้านั้นน่ะมีจริงตรัสรู้จริงแน่นอนแล้วพระองค์เห็นแล้วก็บอกเราเราก็ดำเนินตามคือปฏิบัตินะเราเดินทางไปที่อื่นใดเห็นคนวุ่นวายมากมายเลยสับสนวุ่นวายเลยเนี่ยนะมันไม่สงบละเพราะใจของเราต้องการความสงบใจของเราต้องการความสงบเราก็ต้องมาศึกษามาปฏิบัติมาภาวนาโดยมีกรรมฐานภาวนาเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรือเราจะเจริญในมรณสติกรรมฐานก็ดีหรืออานาปานสติกรรมฐานก็ดีให้ใจของเรานะมันสงบระงับจากอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นนิวรณ์เช่นกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาความปรุงแต่งวุ่นวายเนี่ยเราก็มาเลยนะมาบริกรรมภาวนามาพิจารณาให้ใจของเราสงบเป็นได้สองทางหนึ่งพิจารณาแล้วให้จิตของเราสงบสองเราทำความสงบนิ่งแล้วพิจารณานะก็จะเดินสองทางนี้จะเดินหากันในสุดมรรคจะสมังคีเราก็จะได้เห็นธรรมะเห็นไหมจะเกิดบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นความสามัคคีกันเนี่ยในเบื้องต้นเมื่อพวกเราอยู่ในหมู่ใดชุมชนใดครอบครัวใดมีความสามัคคีกันเราก็มีความสงบกายสงบวาจาความสงบกายวาจาเป็นศีลจะส่งผลให้สงบใจถ้ากายวาจาไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมแล้วไม่สงบเกิดความเดือดร้อน
แม้แต่ทางโลกก็เกิดความวุ่นวายหาความสงบไม่ได้มีโทษมากมีการรบรากันมีการทำร้ายกันมุ่งร้ายต่อกันมันวุ่นวายเห็นไหมแต่ถ้ามีความสงบแล้วนะสงบกายวาจาแล้วส่งผลให้ใจของเราสงบไปได้บางส่วนเมื่อเรามาบริกรรมภาวนาอีกใจสงบพิจารณาเกิดปัญญาน่าก็จะได้มรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้มาสมาทานศีลกันในวันนี้ก็เป็นธรรมะนะที่องค์พระพุทธเจ้าของเรานั้นนะตรัสว่าศีลธรรมนี้เป็นเครื่องประดับเป็นอาภรณ์อันประเสริฐเป็นเลิศทีเดียวจะเป็นพื้นเป็นฐานให้พวกเรานั้นได้พบกับธรรมะพบกับพระนิพพานทีเดียวนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยศีลธรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจะนำให้พวกเรานั้นเกิดความสงบใจใจของเราก็จะสามัคคีกันในศีลสมาธิและกับปัญญาสมดังพุทธประสิทธิ์ที่ว่าพวกเรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองเมื่อพวกเรามีทานมีศีลมีภาวนานี้เรียกว่าเราเป็นคนที่ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วก็เป็นหนทางที่นะเราจะไม่ตายไม่ตายจากบุญไม่ตายจากกุศลนั่นเองสมกับดังพุทธประสิทธิ์ที่ว่านะอัปปมาโทอมตังปะทังนะความไม่ประมาทนี้เป็นหนทางที่ไม่ตายไม่ตายจากคุณงามความดีไม่ตายจากบุญไม่ตายจากกุศลถ้าบุคคลประมาทคือประมาทโทแล้วก็มัจจุโนปะทังบุคคลประมาทแล้วก็คือคนที่ตายแล้วเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ก็เป็นคนตายเป็นคนประมาทเพราะพวกเรานี้แหละต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราก็จะเป็นคนที่ไม่ตายนะสรุปรวมความว่านะมนุษย์เราที่เกิดขึ้นมาถ้ามีความสามัคคีปองดองซึ่งกันและกันมีศีลธรรมแล้วก็จะมีความสุขความสุขก็จะเกิดขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าประมาทแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายขอกันพ้อยให้เพียรพยายามตั้งอยู่ในกุศลคุณงามความดีนะมีความสามัคคีซึ่งกันและกันแล้วก็ย่อมจะนำความสุขมาให้ชีวิตของเราสมดังพุทธประสิทธิ์ที่ยกไว้เป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าสุขาสังคสสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่นั้นย่อมให้เกิดความสุขนะบรรยายธรรมมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้